ีกหนึ่งข่าวใหญ่ที่เราตามต่อมาตลอดสัปดาห์ครับก็คือมีแก๊งแม่สื่อไปหลอกลวงสาวไทยให้ไปแต่งงานกับชายชาวจีนครับแต่ปรากฏว่าในระหว่างที่ไปแต่งงานเนี่ยไม่สามารถมีลูกได้สุดท้ายถูกจับไปขังทรมาน3ปีกว่าจะหนีเอาชีวิตรอดมาได้เธอก็เลยเอาเรื่องราวนี้มาถ่ายทอดเป็นอุทาหรณ์สำหรับสาวไทยที่จะไปแต่งงานกับชาวจีนนี่เป็นคลิปเหตุการณ์วันที่มีการแต่งงานของเตยสาวอุดรอายุ31ปีออกมาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมีขบวนการแก๊งแม่สื่อครับมาหลอกให้ไปแต่งงานกับหนุ่มจีนโดยเธอจะได้ค่าสินสอด 100,000 บาทก็มีการจัดพิธีตามแบบประเพณีของคนอีสานนะครับผูกข้อไม้ข้อมือมีพานใบสีสู่ขวัญแล้วก็มีเงื่อนไขว่าต้องจดทะเบียนสมรสโดยเตยเนี่ยจะได้แต่งงานกับสามีชาวจีนอายุ32ปีบรรยากาศการจัดการแต่งงานแต่งที่อำเภอหนองวัวซออุดรธานีครับหลังจากแต่งงานเสร็จปั๊บมีพิธีผูกข้อไม้ข้อมือแบบนี้ประกาศให้คนทั้งหมู่บ้านว่าเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วนะก่อนจะเดินทางไปที่มณฑลหูเป่ยที่จีนแล้วปรากฏว่าต้องทำสัญญาให้มีลูกภายใน6เดือนแต่เธอบอกว่าเคยมีลูกแล้วทำหมันแล้วบอกกับแม่ดาซึ่งเป็นแม่สื่อแล้วแต่ปรากฏว่าแม่ดาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเคลียร์เรื่องให้ทั้งหมดหรือถ้าครบ6เดือนแล้วยังไม่มีลูกค่อยหาทางเดินทางกลับมาแต่สุดท้ายครับถูกสามีกับแม่ทำลายร่างกายกักขังนานถึง3ปีเพราะรู้ความจริงว่าเธอไม่สามารถมีลูกได้เพราะทำหมันครับเธอบอกว่าเหตุการณ์เริ่มต้นปี62มีเพื่อนรู้จักกันแนะนำให้กับรู้จักกลุ่มแม่สื่อชื่อว่าดาคาดว่าเป็นชาวอุดรเหมือนกันครับก่อนจะมีการยื่นข้อเสนอให้ไปแต่งงานกับชาวจีนส่วนตัวเนี่ยบอกว่าถ้าได้เงินมา 100,000 บาทก็จะเอามาจุนเจือครอบครัวก็เลยตอบตกลงไปแล้วมีการพูดคุยกับหนุ่มชาวจีนแค่7วันอ่ะแจ๊คจากนั้นแม่ดาก็จัดพิธีแต่งงานให้ที่อุดรธานีหลังจากนั้นก็เดินทางไปที่จีนอยู่ได้ประมาณ2เดือนสุดท้ายครับติดต่อผ่านแม่สื่อไม่ได้อีกเลยเหมือนถูกลอยแพจนกระทั่งอยู่ครบ6เดือนตามสัญญาก็สารภาพความจริงทำให้เธอถูกทำร้ายร่างกายกักขังนานกว่า3ปีแล้วเพิ่งมารู้ความจริงบอกว่าแก๊งแม่สื่อเนี่ยครับได้ค่าไปชักชวนมาแต่งงานเนี่ย1ล้านบาทจากครอบครัวชาวจีนส่วนเธอได้เพียงแค่ 100,000 บาทแล้วสุดท้ายเนี่ยต้องถูกทำร้ายร่างกายกว่าจะหนีมาได้เกือบเอาชีวิตไม่รอดก็เลยเอาเรื่องราวนี้มาเปิดเผยเป็นอุทาหรณ์สำหรับสาวไทยครับเขาบอกว่าจะให้ไปแต่งงานกับผู้ชายจีนเพื่อที่จะไปมีลูกให้กับเขาก็ให้ค่าสินสอด 100,000 บาทมันมีสัญญาว่า6เดือนถ้ามีลูกให้เขาไม่ได้ก็คือกลับมาจะส่งกลับมาหรือถ้าภายใน6เดือนมีการทำร้ายร่างกายทุบตีเกิดขึ้นก็จะส่งกลับมาโดยที่จะไม่เอาค่าสินสอดคืนสักบาทค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าอยู่ไม่ได้หรือว่าหนีอย่างเงี้ยครอบครัวก็จะเดือดร้อนซึ่งเดือดร้อนตรงนี้ก็คือต้องหาเงินมาคืนเขา 200,000 นะคะพี่ก็บอกเขาใช่ไหมว่าเราไม่สามารถมีลูกให้ได้บอกกับทางแม่สื่อค่ะว่าหนูไม่มีลูกให้เขาแล้วนะพี่มีลูกให้เขาไม่ได้แม่สื่อก็บอกว่าไม่เป็นไรไปก่อนเราค่อยแก้ปัญหากันทีหลังก็เราก็บอกแล้วว่าเรามีลูกไม่ได้ไปก่อนเนี่ยเขาให้เราไปแล้วเขาทิ้งเราลอยแพแล้วอ่ะเขาได้ตังค์ไปแล้วแม่สื่อเนี่ยกว่าจะเอาชีวิตรอดมาได้หลบหนีไปร้องที่สถานกงสุลไทยที่จีนแล้วก็ช่วยเหลือออกมาได้ค่ะทีนี้เนี่ยนอกจากตัวของผู้เสียหายท่านนี้แล้วนะคะปรากฏว่ายังมีหญิงไทยอีก3คนที่ถูกให้แต่งงานกับชาวจีนแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมทั้งหมดตอนนี้กลับมาเมืองไทยแล้วนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยนะคะก็คือมาเล่าให้ฟังบอกว่าได้เจอกับแม่ดาที่เป็นแม่สื่อก็ร่วมกับเพื่อนร่วมขบวนการอีก5คนหาผู้หญิงคนไทยคนลาวคนเวียดนามคนเมียนมาไปแต่งกับคนจีนเงื่อนไขคล้ายๆกันนะคะก็คือว่าเดี๋ยวไปแต่งกับเขาแล้วก็จะได้เงินสินสอด 100,000 บาทแต่ต้องมีลูกให้กับคนจีนภายใน6เดือนมีลูกเสร็จก็ต้องอยู่เลี้ยงลูกที่เมืองจีนนะหนักไปกว่านั้นอย่างกับในละครคุณผู้ชมพี่น้อยต้องอยู่เป็นทาสรับใช้ภายในบ้านเอาพูดง่ายๆนะเหมือนเป็นเมียบ่าวอ่ะโอ้โหดีไม่ดีในบ้านมีพ่อสามีอยู่ด้วยใช่ไหมต้องไปเป็นเมียเขาอีกครับตำรวจก็บอกเดี๋ยวจะสอบข้อที่จริงนะแบบนี้มันเข้าข่ายค้ามนุษย์แล้วก็หลอกลวงกันหรือเปล่าเพราะบางคนก็นึกว่าเอ้ยเราแต่งเราก็ต้องไปเป็นเมียแค่กับเจ้าบ่าวชาวจีนเราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องไปเป็นเมียพ่อเขานะโอ้โหถูกไหมคะ
แล้วต้องไปรับใช้เขาอีกแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันก็มี2ด้านบางคนที่ไปแล้วเนี่ยไปเจอชายชาวจีนดีๆก็มีนะคะเพราะนั้นเนี่ยมันยิ่งกว่าซื้อหวยอีกอะไม่รู้จะไปเจอครอบครัวเขาแบบไหนเพราะว่าคนจีนนี่แต่งเข้าบ้านไม่ได้อยู่แต่กับผู้ชายที่เป็นเจ้าบ่าวของเราอย่างเดียวแล้วหลายคนนะเวลาแต่งงานเสร็จแล้วทุกคนเนี่ยอยากจะมีลูกอยากจะมีทายาทไว้สืบตระกูลตรงนี้แหละคือประเด็นสำคัญว่าถ้าแต่งไปแล้วไม่มีลูกจะทำยังไงอ่ะค่ะเอาทีนี้ลองดูอีกสักคนนะคุณผู้ชมคุณฟ้านามสมมุตินะคะคนนี้อายุ32ปีเป็นชาวอุดรธานีซึ่งก็เป็น1ใน3สาวที่บอกว่าไปแต่งกับชาวจีนพร้อมกับนุชแล้วก็ฝนเดินทางไปอยู่ด้วยกันที่นั่นที่จีนนะเธอบอกว่าตัวเองเคยแต่งกับคนไทยมีลูก3คนแต่ว่าแยกทางกับสามีไปแล้วตัวเธอรับเลี้ยงดูลูกทั้งหมดเดือนกรกฎาคมปี62มีเพื่อนมาแนะนำนะคะว่ามีบริษัทจัดหาคู่ให้ไปหาหญิงไทยแต่งงานกับหนุ่มชาวจีนสำนักงานเนี่ยตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานีเลยฝากเจ้าหน้าที่ไปดูหน่อยยังอยู่ไหมเนี่ยแล้วก็มีเพื่อนเล่าเรื่องของตัวเองให้แม่สื่อฟังหนุ่มจีนก็สนใจมาดูตัวกันด้วยนะคะวันนั้นพบแม่สื่อไทย2คนแม่สื่อจีน3คนแนะนำรู้จักหนุ่มชาวจีนอายุ37ถึง38ปีตกลงคบกันดูทดลองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน7วันก่อนจะแต่งงานกันในที่สุดแม่สื่อก็ทำสัญญาแต่ไม่ระบุค่ะว่าต้องมีลูกโดยจัดงานแต่งงาน3สิงหาคม62สินสอด 100,000 บาทค่าจัดงาน 50,000 บาทก็จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายเลยย้ายไปอยู่ด้วยกันที่ประเทศจีนพอไปแล้วเนี่ยเธอไปสารภาพกับสามีชาวจีนว่าเธอทำหมันแล้วสามีก็ไม่ว่าอะไรนะคะเพราะว่าอยากได้แค่คนมาดูแลเท่านั้นแล้วก็ให้เงินส่งมาเลี้ยงลูกเดือนละ 4-5,000 บาทครบ2ปีเธอก็เดินทางกลับมาบ้านสามียังส่งเงินมาให้เลยค่ะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะทำงานเก็บเงินมาหาเธอที่เมืองไทยเพื่อมารับกลับไปอยู่ด้วยกันที่จีน คือมีความผูกพันกันทีนี้พบว่าอย่างนี้นะคะมีหนุ่มจีนเนี่ยใช้บริการบริษัทจัดหาคู่เยอะมากส่วนมากก็ไปด้วยกันได้ดีนะพี่น้อยมีความสุขมีลูกมีหลานกันแต่สาเหตุที่มันเลือกผู้หญิงไทยเพราะว่าผู้หญิงจีนทุกวันนี้เนี่ยก็คือแบบเหมือนคนที่สนใจจะแต่งงานมันมีน้อยแล้วค่าสินสอดแพงค่าสินสอดแพงมากเป็นล้านก็เลยเชื่อว่าบริษัทจัดหาคู่ของจีนเขาก็อาจจะไม่ได้คิดหลอกลวงนะถ้าบอกความจริงกันตั้งแต่แรกก็ไม่มีปัญหาอย่าคิดแต่เรื่องเงินอย่างเดียวนะคะเอาลองฟังรายนี้ดูค่ะทุกคนคือต้อนรับดีหมดเลยค่ะแล้วเขามีความหวังกับเราไหมว่าจะมีทายาทให้เขาไม่ค่ะเขาไม่ได้พูดถึงเลยไม่กดดันเลยเนาะไม่กดดันคือเขาอยากมีครอบครัวไม่จำเป็นต้องมีลูกคือทางพ่อแม่เขาก็คืออยากให้มีคนดูแลลูกเขาเขาไม่มีเงื่อนไขในการมีลูกไงใช่ไหมไม่ใช่ไม่มีค่ะแล้วจากประสบการณ์ที่ไปอยู่ที่นู่นเนี่ยมีหนุ่มจีนเนี่ยใช้บริการบริษัทแบบนี้เยอะไหมเยอะค่ะทำไมเขาถึงเลือกผู้หญิงไทยถามเขาไม่ถามแฟนไหมเขาผู้หญิงจีนไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้ชายมันจะเยอะทางเกี่ยวกับการเงินสินสอดไหมหรือการแต่งงานที่ต้องใช้เงินเยอะๆอันนี้หนูไม่แน่ใจค่ะไม่เคยถามนี่ครับเป็นเพราะว่าผู้ชายชาวจีนเยอะมากกว่าผู้หญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยใช้บริการแม่สื่อของคนไทยเพื่อจะติดต่อผ่านแม่สื่อนี่แหละครับเอาไปแต่งงานกับชายชาวจีนแล้วปรากฏว่าขบวนการแก๊งแม่สื่อที่มาหลอกลวงสาวไทยเนี่ยมีคนร่วมขบวนการสักประมาณ 7-8 คนมีคนจีนมาอยู่ด้วยเหตุผลที่เขามาหาคนไทยคือว่าเอาสาวไทยที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วแล้วก็มีลูกด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพอไปแต่งงานกับหนุ่มจีนเสร็จปั๊บเนี่ยการันตีได้เลยว่าท้องแล้วก็มีลูกแน่นอนแล้วบางคนเนี่ยครับแต่งงานไปแล้วคือไม่สามารถมีลูกได้เพราะบางคนเนี่ยมีซีสต์ในมดลูกเป็นผู้หญิงสุดท้ายพออยู่ด้วยกันไปเป็นปีไม่สามารถมีลูกได้ก็ต้องปล่อยให้กลับมาในประเทศไทยทีนี้ทีมข่าวของเราครับก็ไปสอบถามกับเพจลุยจีนเพจลุยจีนให้ข้อมูลน่าสนใจนะแจ๊คบอกว่าขบวนการแม่สื่อในประเทศไทยเนี่ยที่ติดต่อหาสาวไทยไปแต่งงานกับคนจีนค่ะมีมานานเป็น20ปีแล้วนะโอ้มีมานานมากมีมานานมากแล้วไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นครับส่วนใหญ่เนี่ยชายชาวจีนที่จะมาแต่งงานกับสาวไทย อายุก็ประมาณสัก 38-40 ปีเหตุผลก็คืออย่างที่บอกไปแต่ตอนแรกครับก็คือว่าชาวจีนมีผู้ชายเยอะผู้หญิงน้อยแล้วพอไปแต่งงานกับหญิงชาวจีนเนี่ยค่าสินสอดแพงนี่ไงที่ขึ้นดูอุ๊ยราคาไม่เท่ากันด้วยนะค่าสินสอดถ้าเป็นหญิงชาวบ้านชนบทกับหญิงในเมือง
ไม่เท่ากันหญิงชนบทของจีนเนี่ย 3-5 ล้านโอ้โหแล้วถ้าในเมืองเนี่ย 5-10 ล้านค่ะยังไม่นับรวมอสังหาริมทรัพย์อีกนะมีบ้านไหมมีรถไหมมีอะไรอื่นๆอีกไหมแต่พอทำมาแต่งกับสาวไทยเนี่ยเอาง่ายๆนะครับคุณผู้ชมแค่ค่าสินสอด 100,000 บาทจ่ายให้แม่สื่อ1ล้านบาทค่ะรวมแล้วก็ประมาณไม่ถึง2ล้านอ่ะยังไม่เท่าหญิงชนบทเขาเลยใช่ไหมแล้วอันนั้นยังมีค่าจ้างแต่งงานอีกโอ้ 50,000 ถึงล้านครับของจีนนะใช่แล้วเพจบอกว่าการติดต่อครั้งนี้นะครับก็จะมีแม่สื่อชาวจีนกับชาวไทยร่วมทำงานเป็นขบวนการครับผมคิดว่ามันจะต้องมีตัวนายหน้าที่อยู่ในเมืองจีนนะครับคือมันจะต้องมี2ฝั่งนะมีนายหน้าทั้งที่อยู่ในเมืองจีนแล้วก็มีนายหน้าที่อยู่ในเมืองไทยแล้วเขาก็คนไทยก็อาจจะแบบว่าจัดหามาให้ใช่ไหมอาจจะมีสัก10คน20คนอะไรเงี้ยส่งไปให้นายหน้าเมืองจีนนะนายหน้าเมืองจีนเขาอาจจะมีเป็นคัตตาล็อกให้ผู้ชายเลือกใหญ่อะส่วนใหญ่คนที่ติดต่อไปหาแม่สื่อก็จะเป็นทางพ่อแม่ฝ่ายชายนะเอาที่ทราบแต่เหมือนเขาต้องการทำหน้าที่ไงว่าเป็นพ่อแม่ก็ต้องหาคู่ครองให้ลูกอะไรเงี้ยใช่แล้วส่วนใหญ่ผู้ชายในเคสพวกเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายเยอะแล้วเพราะว่าผู้ชายเยอะแล้วคือก่อนหน้านี้เนี่ยสาวเวียดนามกับสาวฟิลิปปินส์เป็นเป้าหมายของกลุ่มแม่สื่อนะแต่ตอนหลังเนี่ยเปลี่ยนเป้ามาที่ประเทศไทยเพราะว่าหลังจากที่นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเยอะมากขึ้นก็เด่นหน้าสาวไทยมากขึ้นความต้องการก็มากขึ้นคือเมื่อก่อนเราจะเคยเห็นแต่ถ้าเกิดผู้หญิงไทยเนี่ยจะเป็นเขยฝรั่งใช่ไหมใช่ฮะไปแต่งงานกับชาวตะวันตกแล้วก็ชาวตะวันตกเนี่ยเขาก็จะมีสวัสดิการอายุเยอะๆหน่อยมีบำนาญมีอะไรอย่างเงี้ยมาเลี้ยงดูมาสร้างบ้านอยู่กันในเมืองไทยอันนี้กลายเป็นเราส่งออกผู้หญิงไทยไปจีนนะคะแต่ว่าคืออย่างนี้เราก็ต้องกลับมาที่หลักการก่อนว่าบริษัทจัดหาคู่เนี่ยถูกต้องตามกฎหมายไหมหลอกลวงหรือเปล่าใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดไม่ได้หลอกลวงไม่ได้มีการมาล่อลวงคนไปอย่างเงี้ยคือมันต้องดูมันเข้าข่ายค้ามนุษย์ไหมเพราะว่าคนที่เขาไปแล้วเนี่ยได้ดิบได้ดีมีความสุขมันก็มีนะแต่เขาต้องไม่ถูกหลอกใช่ครับอย่างกระบวนการของแก๊งแม่ดาเนี่ยตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะขยายผลนะว่าเข้าข่ายกระบวนการค้ามนุษย์หรือไม่เพราะว่าหลังจากที่ติดต่อพาเตยไปเอาเป็นว่าตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้เลยอ่ะแล้วไลน์ของแก๊งแม่ดาตอนนี้ปิดไปแล้วเนี่ยมันน่าเป็นห่วงตรงนี้ว่ามันไม่โปร่งใสตรงนี้นะดีว่าเขาหนีกลับมาได้ถ้าหนีไม่ได้ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้ นไปลำบากอยู่ต่างแดนดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี